เฮ้ยมันมีคนรีบเขียนว่าเฮ้ยอะไรเนี่ยโหอะไรนี่มึงเขียนจดหมายอยู่กับไว้กันจริงกันกูเขียนเทอมเดียวกูจะอ้วกแล้วเขียนมาได้ไงว่า 4-5 ปีอยากรู้จริงเลยโอ้พวกมึงไม่รู้สึกหรอแบบมันรู้สึกดีมากเลยนะเวลาเราแบบค่อยๆได้เปิดอ่านหรือแบบเราเก็บมันเอาไว้อย่างเงี้ยรู้สึกดีมากเลยเนี่ยนะเห็นไหมไอ้นี่ไม่เห็นด้วยกูเลยนี่มึงไม่อยากรู้หรอวะว่าคนที่มึงคุยด้วยเขาเป็นใครหน้าตาเป็นไงเออถ้าเป็นกูอกแตกตายไปแล้วถ้าไม่เห็นหน้าเขาแบบเนี้ยนี่ดูนี่แอปหนึ่งเฮ้ยมีหรอมีหรอมีโอ้ยเก็บไว้ตั้งนานนี่ไงนี่กูบอกแล้วว่ากูเคยเห็นเขาเนี่ยไอ้กันป่านี้หน้ามันเปลี่ยนไปไหนตอนไหนแล้วฮะนี่มันยุคไหนแล้วเนี่ยอึดอัดตายห่าเออกูก็รู้จักเขาทางจดหมายอ่ะแค่นี้ก็ดีแล้วป่ะโอ้ยเอาดูแล้วเอาเขียนต่อดิเฮ้ยไอ้กันไปหาเขาเปล่าขอรูปใหม่หน่อยเอ้ยแต่ตัวนุ้ยดีนะเฮ้ยหรือว่ามันคุยกับตัวเองวะหรือว่ามันเป็นอะไรกูบอกกบ้าเหรอไม่ใช่หรอกเออสวัสดีนายหมายเลข8ผู้ที่ไม่เคยบอกว่าเป็นใครและไม่เคยเจอหน้ากันสักทีแต่ยังไงเราก็ดีใจนะที่ได้คุยกับนายมา5ปีแล้วเนี่ยเออเดี๋ยวสัปดาห์หน้าโรงเรียนเรามีกีฬาสีเรากำลังจะคัดเป็นดัมมี่โรงเรียนนั่นแหละมาเชียร์เราด้วยนะหาไม่ยากหรอกหวังว่าจะได้เจอกันสักทีนะคุณหมายเลข8เฮ้ยมึงพี่ตามไปซ้อมน้ำแล้วเออนี่พวกมึงว่าไอ้โรคซาเมื่อไหร่มันจะหายวะไม่ชื่อซาชื่อซาไอ้เหี้ยไม่ซาสักทีนะเว้ยไอเอ็มมึงไม่ต้องเป็นห่วงนะกูบอกเลยนะว่าถ้ามึงผ่านโรคนี้ไปได้อ่ะมึงก็สบายแล้วโรคนี้ร้ายแรงสุดแล้วไอ้โรคซาน่ะเบาไปเยอะปัจจัยด้วยเชี่ยถ้ามึงกลัวจริงนะเว้ยเฮ้ยมึงกลัวเรื่องนี้ดีกว่าการบ้านที่อาจารย์พัชระสั่งอ่ะไอ้เหี้ยกูละเสกเออไอ้พัชระแม่งสั่งเยอะชิบหายมึงทำยังมีด้วยวะเนี่ยโอ้นี่แหละดีนี่กูมีเพื่อนละดีแล้วกูทำแล้วจ้ามึงลืมรู้สึกป่ะเฮ้ยโอ้ไอ้เอ็มเบาๆว้าลืมรู้สึกเอาเลยป่ะไอ้เอ็มไปถึงกูขอลอกด้วยนะเว้ยมึงอะลอกเลยฮะเออได้ได้แต่พวกมึงสองตัวต้องให้มันเนียนๆนะเว้ยจ้าถ้าอาจารย์พัชระรู้นี่กูตายแน่ๆเลยไอ้พ่อเด็กเกียรตินิยมโอ้ยเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายอะไรอาจารย์นั่นซะอีกกูกลัวอาจารย์เขาด่าดิไอ้พัชระมันชิวมันเพ่งกูตลอดเลยกูงงแม่